ช่วงที่ท่านผู้ชมชื่นชอบมาแล้วนะฮะตัวจริงสนามข่าวนะครับวันนี้ทีมข่าวเราไปติดตามสถานการณ์น้ำไม่ใช่ประเทศไทยนะฮะไปถึงพม่าหรือเมียนมากันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นตัวจริงจากโต๊ะข่าวอาเซียนนะครับคุณอภิเดชจันทรภูมิครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปเมืองไหนมาบ้างไปที่ย่างกุ้งนะครับแล้วก็ไปลงพื้นที่สำรวจในเรื่องของพื้นที่ประสบอุทกภัยในเขตในภาคกิรวดีมาครับผมคุณต้นครับตอนที่กลับมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดฮะคือสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ก็เรียกได้ว่าบางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับแล้วก็บางพื้นที่ก็น้ำลดระดับลงแล้วนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตพูดถึงภาพรวมของทั้งหมดภาพรวมทั้งหมดของประเทศพม่าก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูที่แผนที่นะครับที่เตรียมมานะครับครับตรงนี้จะเป็นแผนที่ของประเทศพม่านะครับซึ่งมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ทั้งหมด12รัฐนะครับผมซึ่งพื้นที่ในแผนที่นะครับที่เป็นสีแดงเข้มนะครับจะเป็นพื้นที่ที่ได้รับประสบอุทกภัยมากที่สุดนะครับซึ่งมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบมากกว่า 5,000 คนนะครับผมมีตรงไหนบ้างคะที่หนักสุดที่หนักที่สุดตอนนี้นะครับจะเป็นในรัฐยะไข่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนหรือว่าเซนซิทีฟนะครับผมแล้วก็มีรัฐฉินนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่ผมจะเดินทางกลับมาเนี่ยนะครับก็ยังคงมีรายงานในเรื่องของมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดดินถล่มลงมาอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับผมนอกจากนี้นะครับก็ยังมีในเขตรัฐยะโคนะครับผมพะโคนะครับขอไปในเขตพะโคแล้วก็บางส่วนของนครย่างกุ้งนะครับในรอบนอกนะครับผมแล้วก็เขตมารัฐมาเกรนะครับแล้วก็ในบางส่วนของมันดาเลนะครับผมแล้วก็ในรัฐสกายนะครับรวมถึงรัฐคชินแล้วก็ในภาคกิรวดีที่ผมได้ไปลงพื้นที่มานะครับผมนี่ก็คือในแผนที่ที่เราเห็นนะครับสีแดงเข้มก็คือในส่วนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับแล้วก็ไล่ตามระดับสีลงมานะครับผมครับผมต่อไปนะครับผมในส่วนที่ผมได้ไปลงพื้นที่มานะครับก็จะมีทั้งหมด2ชุมชนนะครับเดี๋ยวดูตามภาพเลยนะครับในภาคอิรวดีนะครับชุมชนแรกที่ไปลงพื้นที่มาเนี่ยชุมชนนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะก็คือเราไปเป็นลักษณะขับรถนะครับสำรวจไปตามเส้นทางนะครับผมแล้วก็จะมีชุมชนนะครับออกมาตั้งจุดอย่างเงี้ยครับรอรับซึ่งอันนี้ไม่ใช่บ่อน้ำใช่ไหมคะไม่ใช่ครับเป็นจริงๆแล้วพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ไร่นาของชาวบ้านนี่ผมก็ยังเหลือเนื้อเลยใช่ครับก็คือข้างบนตรงสีเขียวๆนะครับจะเป็นถนนลาดยางนะครับแต่ว่าตรงนี้คือพื้นที่ของชุมชนจริงๆแล้วพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่การเกษตรของชุมชนแต่ว่าด้วยน้ำที่ล้นท่วมขังอยู่นะครับทำให้ทางที่เข้าหมู่บ้านชุมชนเนี่ยนะครับตรงนี้คือทางเข้าชุมชนโดนน้ำท่วมแล้วก็โดนตัดขาดจากทางเข้าหลักทำให้ชาวบ้านจะต้องใช้เรือในการสัญจรเข้าไปในชุมชนแทนนะครับตามภาพเลยนะครับซึ่งลำบากกันมากระยะทางที่เดินทางเข้าไปเนี่ยประมาณ1กิโลเมตรนะครับแต่ต้องใช้เวลาประมาณ30นาทีในการสัญจรเข้าออกนะครับนี่นะครับก็จะเห็นชาวบ้านแบกของเพื่อหลบน้ำนะครับแปลว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำลดลงดีขึ้นเรียกว่าอย่างนั้นไหมฮะคือดีขึ้นบางส่วนแต่ว่าในส่วนของทางเข้าเนี่ยน้ำยังสูงในระดับเมตรถึงเมตรครึ่งอยู่นะครับแต่ว่าในหมู่บ้านเข้าไปเนี่ยจะอยู่ในระดับเข่านะครับหรือว่าระดับเนี่ยนะครับอันนี้คือชาวบ้านใส่ชุดป้องกันน้ำด้วยฮะใช่ครับอันนี้เป็นชุดทีมป้องกันน้ำของเรานะครับเตรียมไปพร้อมเลยเป็นยังไงบ้างคะไปพูดคุยกับชาวบ้านมาคือจากการที่ผมได้พูดคุยกับผู้นำชุมชนที่นั่นนะครับชุมชนแห่งนี้นะครับเป็นชุมชนขนาดกลางนะครับแล้วก็มีชาวบ้านอาศัยอยู่ประมาณ80หลังคาเรือนหรือว่ามีประมาณ200ถึง300คนนะครับรวมเด็กๆนะครับซึ่งที่ชุมชนแห่งนี้นะครับก็มีทั้งโรงเรียนมีวัดประจำชุมชนนะครับมีห้องสมุดประจำชุมชนนะครับซึ่งหลังจากที่น้ำท่วมนะครับโรงเรียนก็ต้องปิดทำการเรียนการสอนไปแล้วก็ห้องสมุดชุมชนแห่งนี้นะครับก็ได้แปลสภาพกลายเป็นสถานที่เก็บข้าวสารอาหารแห้งนะครับซึ่งชาวบ้านเล่าว่าคือการช่วยเหลือในที่การบริจาคช่วยเหลือเนี่ยก็ยังเข้ามาถึงไม่ได้ไม่มากพอสมควรนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามชาวบ้านก็ใช้ชีวิตด้วยการด้วยทักษะในการดำรงชีวิตแบบพื้นเมืองอยู่แล้วทำให้สามารถเอาตัวรอดได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังคงมีความทุกข์มีความลำบากที่ต้องทนทุกข์อยู่กับน้ำท่วมขังอยู่นะครับค่ะและที่นี้ในบางพื้นที่อย่างที่คุณอภิเดชบอกเป็นพื้นที่ละเอียดอ่อนความช่วยเหลือจะเข้าไปถึงได้ยากลำบากไหมคะจากการที่ผมได้สอบถามพูดคุยกับผู้สื่อข่าวในพม่าเองนะครับผู้สื่อข่าวท้องถิ่นนะครับคืออย่างในรัฐยะไข่อย่างเงี้ยนะครับจะเป็นการซึ่งคือเป็นรัฐที่มีชาวโรฮิงญาอาศัยอยู่เพราะฉะนั้นจะเป็นพื้นที่ที่ทาง
ทหารพม่าจะเป็นคนที่เข้าไปกลุ่มที่เข้าไปดูแลควบคุมพื้นที่ตรงนั้นแล้วการช่วยเหลือก็จะเป็นในลักษณะของการใช้เฮลิคอปเตอร์เข้าไปทิ้งคือความช่วยเหลือลงมาใช่ครับทิ้งความช่วยเหลือลงมาทางพันธากาศอะไรเงี้ยนะครับส่วนในรัฐคชินอย่างเงี้ยก็ยังเป็นพื้นที่ที่ละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นก็จะเป็นในส่วนของรัฐบาลทหารพม่าหรือว่ากลุ่มทหารพม่าเนี่ยเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะครับผมคราวนี้ถือว่าเป็นครั้งเขาบ่นไหมว่าโหนี่หนักสุดเลยเกินมาไม่เคยเจอใช่ครับมีผู้นำชุมชนแห่งหนึ่งก็เล่าให้ฟังว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่หนักที่สุดในรอบ22ปีที่ประสบกับสถานการณ์น้ำท่วมหนักขนาดนี้นะครับซึ่งมีอีกพื้นที่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นชุมชนแล้วก็ผู้นำชุมชนเล่าให้ผมฟังว่าเนี่ยที่ชุมชนเขาประกอบอาชีพปลูกไร่ใบพลูนะครับผมซึ่งชาวพม่าเนี่ยนิยมเคี้ยวหมากอ๋อใช่นิยมเคี้ยวหมากกันมากนะครับเพราะฉะนั้นใบพลูเนี่ยถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของที่พม่าใช่ครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านเนี่ยก็ต้องไปกู้เงินจากทางธนาคารมาเพื่อที่จะมาลงทุนเหมือนบ้านเราเลยเนาะใช่ครับเหมือนมากเลยเหมือนบ้านเราที่ต้องไปกู้เงินจากธนาคารมาใช่ไหมครับแล้วก็มาลงทุนทำไร่ทำนาปลูกข้าวใช่ครับเหมือนที่พม่าก็เหมือนกันชาวบ้านต้องไปกู้เงินจากที่ธนาคารมาแล้วก็มาลงทุนปลูกทำไร่ใบพลูแล้วก็เพื่อที่แล้วก็พอมันเติบโตออกผลผลิตก็จะส่งใบพลูไปขายนะครับผมซึ่งเป็นเหมือนพืชเศรษฐกิจแต่ว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้นะครับก็ทำให้ไร่ใบพลูเนี่ยเสียหายทั้งหมดเพราะว่าพืชแช่น้ำเป็นเวลานานใช่ไหมครับก็ต้องก็จมน้ำเน่าเสียหายทั้งหมด 100% ทีนี้ชาวบ้านที่นี่ก็พูดแบบน่าสงสารมากเลยนะครับบอกว่าคือตอบจากนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงคือซึ่งจากการติดตามข่าวสารของผมเนี่ยนะครับก็ทางรัฐบาลทหารของพม่าเองเนี่ยก็ยังไม่มีมาตรการหรือว่านโยบายใดที่ออกมาอย่างชัดเจนในเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยาในการให้ความช่วยเหลือประชาชนนอกจากการของบริจาคที่เข้ามาผ่านทางนานาชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียหรือว่าทางการเกาหลีใต้นะครับผมที่นำไม่ว่าจะเป็นข้าวสารหรือว่าเครื่องสูบน้ำนะครับแล้วก็น้ำเปล่าสะอาดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ยารักษาโรครวมทั้งสังกะสีหรือว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมบ้านเรือนนะครับผมเข้ามาบริจาคคือตามภาพเลยนะครับอันนี้เป็นอันนี้อะไรนะฮะอันนี้เป็นสารที่รับบริจาคนะครับอันนี้อยู่ในเขตพระโคนะครับผมเข้าใจว่าจะมีหลายประเทศให้ความช่วยเหลือไทยเองก็เหมือนกันเกาหลีด้วยนะเดี๋ยวพักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดเรื่องนี้เพิ่มเติมนะครับกลับมาในช่วงนี้นะคะเรายังพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในพม่านะคะเห็นหลายพื้นที่แล้วน้ำท่วมสูงอย่างมากประชาชนได้รับความเดือดร้อนในช่วงแรกๆนะคะที่เห็นมีการโพสต์ผ่านทาง Facebook บ้างในสื่อโซเชียลบ้างเห็นบอกกันถึงขั้นว่ามีเขื่อนแตกแตกจริงไหมคือในภาพที่โพสต์ผ่านทางโซเชียลจริงๆเราไม่ใช่เขื่อนแตกนะครับเป็นน้ำที่เอ่อล้นออกมานะครับผมจริงๆเราไม่ใช่เขื่อนอาจจะเป็นการเข้าใจผิดกันนะครับผมในส่วนตรงนั้นนะครับคือคอนเฟิร์มเลยว่าไม่ใช่เขื่อนแตกทางสื่อพม่าก็คอนเฟิร์มว่าไม่ใช่เขื่อนแตกอย่างแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาจะรับข้อมูลอะไรต่างๆนั้นก็ต้องมีการกันกรองกันสักนิดนึงนะคะใช่ครับต้องกันกรองรีเช็คระมัดระวังกันนิดนึงว่าเพราะว่าโลกโซเชียลเดี๋ยวนี้เร็วมากนะครับรวมทั้งสื่อเพราะฉะนั้นบางทีก็อาจจะต้องเน้นการสื่อเชื่อยากนะตอนนี้ใช่ต้องรีเช็คหลายๆรอบหลายๆที่เหมือนกันใช่ครับทีนี้มาดูกันในเรื่องของการบริจาคต่อนะครับผมพูดถึงการบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมในเมียนมาตอนนี้นะครับมีทั้งจากรัฐบาลเกาหลีใต้นะครับนี่นะครับคือในภาพที่เป็นเหมือนเป็นจุดรับจุดรับบริจาคของชุมชนนะครับอันนี้ที่รัฐพระโคนะครับผมตอนนี้มีรัฐบาลเกาหลีใต้นะครับนำเครื่องสูบน้ำนำอาหารแห้งนะครับมาบริจาคนะครับผมอย่างเงี้ยนะครับชาวบ้านก็ช่วยกันขนของมาบริจาคนะครับรวมถึงทางการไทยเองนะครับผมก็มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับท่านทูตไทยประจำนครประจำพม่านะครับในนครย่างกุ้งนะครับผมท่านทูตไทยก็บอกว่าทางการไทยได้มอบเงินบริจาคช่วยเหลือเป็นเงินกว่า5 ล้านบาทนะครับผมเป็นเงินสดเข้าไปช่วยเหลือนะครับผมอันนี้ในภาพนะครับชาวพม่าคือมีความกังวลเหมือนกันว่าเงินบริจาคเนี่ยเราบริจาคเราไม่มีปัญหาแต่คนที่จะรับเนี่ยจะได้รับ
การบริจาคถึงไม้ถึงมือจริงหรือเปล่าใช่ครับคือคนที่พม่าเองนะครับส่วนใหญ่มักจะนิยมการบริจาคเป็นข้าวของมากกว่าที่จะบริจาคกันเป็นเงินสดเพราะว่า1มีความยังไม่มีความกังวลว่าเงินที่ได้รับบริจาคเนี่ยจะถึงมือของชาวบ้านที่เดือดร้อนจริงๆหรือเปล่านะครับซึ่งภาพนึงที่ผมเห็นนะครับแล้วก็มีการได้พูดคุยกับผู้สื่อข่าวของทางเมียนมาร์ไทมส์นะครับผมก็คือได้พูดคุยกันบอกว่าคือไม่แน่ใจว่ามันจะในช่วงวิกฤตแบบนี้ก็มักจะมีพวกกลุ่มอาชญากรฉวยโอกาสนะครับผมที่ใช้วิกฤตตรงนี้ในการเรียกรายทรัพย์สินจากประชาชนที่มีน้ำใจจะช่วยเหลือชาวบ้านที่ทุกข์ร้อนใช่ไหมครับแต่ว่านำขันเรียกรายเงินรับบริจาคเนี่ยมาเดินตามข้างถนนในใช่ครับในนครย่างกุ้งเลยนะครับซึ่งเราก็แยกแยะไม่ออกว่าเป็นองค์กรที่เป็นทางการแล้วก็ตั้งใจจะช่วยเหลือจริงๆหรือว่าไหนเป็นองค์กรที่เข้ามาเรียกรายเงินเพื่อที่จะเข้ากระเป๋าตัวเองอันนี้เราก็ไม่แน่ใจแต่ว่าในส่วนขององค์กรที่ตั้งใจจะช่วยเหลือจริงๆก็มีนะครับผมอย่างเช่นในผ่านทางโซเชียลมีเดียนะครับก็มีการแฮชแท็กชื่อว่าเซฟเมียนมานะครับผมที่รับเงินบริจาคหรือว่ารับสิ่งของบริจาคแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆนะครับผมแล้วก็ผมโชคดีที่ไปลงพื้นที่อีกหนึ่งชุมชนในภาคอิรวดีเช่นเดียวกันนะครับผมก็ได้ไปเจอกลุ่มศิลปินกลุ่มนึงซึ่งเรียกได้ว่าในเมียนมาเนี่ยในพม่าเนี่ยเรียกได้ว่าเขามีชื่อเสียงมากคนนึงนะครับผมเขาก็ได้นำข้าวสารไปบริจาคให้ในชุมชนแห่งนี้นะครับผมรวมทั้งเตรียมทั้งเครื่องดนตรีนะครับผมหลากหลายชนิดเลยมาเป็นวงกันเลยทีเดียวนะครับเหมือนถ้าเทียบเป็นไทยก็จะเป็นวงดนตรีลูกทุ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับขึ้นรถบรรทุกมาเลยนะครับแล้วก็หลังจากขนช่วยกันขนข้าวสารขึ้นไปบนพื้นที่ที่เตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยเขาก็ได้ทำการแสดงให้กับชาวบ้านได้ดูกันนะครับปลอบขวัญปลอบขวัญใช่ครับเป็นการปลอบขวัญซึ่งจากการสอบถามนะครับผมคุณนักศิลปินชาวพม่าคนนี้ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเขาเป็นคนเขาเกิดที่อิรวดีแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ย้ายไปอยู่ที่มันดะเลซึ่งตอนนี้ชีวิตเขาก็ดีขึ้นแล้วเพราะว่าเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงแต่ว่าด้วยความที่ตัวเองเป็นคนที่เกิดอยู่ที่อิรวดีเนี่ยก็ไม่อยากจะทอดทิ้งกับชาวบ้านแล้วก็บ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองแล้วเมื่อพบเห็นว่าคนในบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองเนี่ยประสบกับความทุกข์ร้อนใช่ไหมครับก็อยากกลับมามอบสิ่งของบริจาคแล้วก็ช่วยเหลือแล้วก็ต้องการมาสร้างรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะให้กับชาวบ้านนะครับผมเพื่อที่จะให้เขาได้ผ่อนคลายความทุกข์ร้อนนะครับอันนี้ก็คือภาพที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมที่ชุมชนที่มีศิลปินชาวพม่ามาเล่นดนตรีให้เนี่ยนะครับก็คือข้างบนหลังคารถนะครับที่มีเต็นท์คุมอยู่หลังจากนั้นเขาจะเปิดเต็นท์ออกแล้วก็ทำการแสดงให้ชาวบ้านบนรถเลยเหรอใช่ครับบนรถครับเวทีเคลื่อนที่ใช่ครับเป็นเวทีเคลื่อนที่ผมกำลังพยายามมองหาว่าไหนคนไหนศิลปินคนไหนเป็นชาวบ้านแน่ครับผมฮะอ๋ออย่างนี้นะฮะใช่ครับนี่ก็คือกำลังเล่นแสดงดนตรีให้ชาวบ้านได้รับชมกันนะครับมีน้ำใจมากๆร่วมมือร่วมใจกันทุกฝ่ายเลยตอนนี้ในพม่าใช่ครับก็หวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงในเร็วๆนี้นะคะครับผมทีนี้มีอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจมากใครจะเดินทางไปพม่าตอนนี้ไม่ต้องขอวีซ่าแล้วใช่แล้วครับก็คือหลังจากที่ทางการไทยแล้วก็พม่านะครับได้พยายามทำความร่วมมือตกลงกันมาเป็นระยะเวลากว่า3ปีนะครับผมจนในที่สุดวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็เป็นวันแรกที่เป็นกำหนดการเริ่มต้นยกเว้นวีซ่าระหว่างไทยแล้วก็พม่านะครับผมซึ่งกำหนดให้คนไทยและคนพม่านะครับที่จะเดินทางไปมาหาสู่กันเนี่ยโดยเฉพาะผ่านทางอากาศยานหรือว่าสนามบินนานาชาตินะครับไม่ต้องใช้วีซ่าอีกต่อไปโดยกำหนดให้มีระยะเวลา14วันนะครับในการพำนักอยู่ในประเทศนั้นนะครับผมส่วนการเดินทางในช่องทางอื่นๆที่เป็นทางบกหรือว่าทางด่านพรมแดนใช่ครับยังจำเป็นต้องใช้วีซ่าอยู่ครับเพราะฉะนั้นก็คือตอนนี้เราไป14วันไม่ต้องขอวีซ่าใช่ครับผ่านทางสนามบินนานาชาติในพม่าเองมีสนามบินนานาชาติ3แห่งนะครับคือที่สนามบินนานาชาติย่างกุ้งที่สนามบินนานาชาติมันดาเลแล้วก็สนามบินนานาชาติเนบิดอครับแต่ว่าตอนนี้ต้องรอน้ำลดก่อนใช่ครับเดี๋ยวไปเที่ยวกันได้นะคะใช่ครับขอบคุณนะครับคุณอภิเดชนะครับขอบคุณที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับหมดเวลาพอดีเดี๋ยวติดตามบรรยากาศBy for Mom ได้ตลอดทุกช่วงข่าวของเราประจำวันนี้นะฮะหมดเวลาแล้วนะครับผมทั้ง4คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ